พรรคประชาชนลุยหาเสียงต่อเนื่องสู้ศึกนายกอบจ.ราชบุรีพิธาย้ำอนาคตอยู่ในมือทุกคนการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 19:58 น.พรรคประชาชนลุยหาเสียงต่อเนื่องสู้ศึกนายกอบจ.ราชบุรีพิธาย้ำอนาคตอยู่ในมือทุกคนขอชาวราชบุรีทั่วประเทศกลับบ้านลงคะแนนเลือกตั้งวันที่1กันยายนนี้วันที่18สิงหาคม67ที่จังหวัดราชบุรีแกนนำและผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหาเสียงให้กับนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนโดยช่วงเช้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนและนายชัยรัตน์ร่วมกิจกรรมงานประเพณีกินข้าวห่อและเรียกขวัญซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวกะเหรี่ยงบ้านบ่อตำบลสวนผึ้งโดยมีประชาชนให้ความสนใจและเดินเข้ามาพูดคุยด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นได้เดินทางไปที่ตลาดโอ๊กป่อยตำบลตะนาวสีอำเภอสวนผึ้งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงโดยบรรยากาศการหาเสียงได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต่างให้ความสนใจเข้ามาทักทายพูดคุยและขอถ่ายภาพด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นในช่วงบ่ายนายชัยรัตน์ได้เปิดวงพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในจังหวัดโดยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนและนายณรงค์เดชกุลานกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมวงสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการจัดการสินค้าเกษตรหลังจากนั้นได้ร่วมกันขึ้นรถแห่หาเสียงไปตามถนนในอำเภอดำเนินสะดวกก่อนที่จะร่วมกันเปิดเวทีปราศัยที่บริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวกท่ามกลางชาวดำเนินสะดวกที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังการปราศัยเป็นจำนวนมากในช่วงหนึ่งของการปราศัยนายพิธาระบุว่าถึงแม้เราจะมีความมั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทและต้องขอวานพี่น้องชาวราชบุรีให้ช่วยกัน3เรื่องหนึ่งคือช่วยกันตามชาวราชบุรีทั่วประเทศให้กลับบ้านมาเลือกตั้ง2คือช่วยกันเปลี่ยนใจชาวราชบุรีที่ยังต้องการความมั่นใจว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนแตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นอย่างไรและ3คือขอให้ชาวราชบุรีช่วยกันเป็นตาสับปะรดร่วมกันจับตาการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดนายพิธากล่าวต่อไปว่าอนาคตของราชบุรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตนพรรคประชาชนหรือชัยรัตน์แต่ขึ้นอยู่กับประชาชนชาวราชบุรีทุกคนว่าจะตามชาวราชบุรีกลับมาเลือกตั้งได้มากน้อยเพียงใดจะเปลี่ยนใจคนที่ยังไม่มั่นใจในพรรคประชาชนได้มากน้อยอย่างไรและจะช่วยกันจับตาการเลือกตั้งให้พรรคประชาชนได้มากแค่ไหนถ้าทั้ง3ขั้นนี้เกิดขึ้นได้พวกเราชนะแน่นอนแต่ถ้าทำไม่สำเร็จคนราชบุรีทั้งประเทศไม่กลับมาคนที่ไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลในครั้งที่แล้วไม่เปลี่ยนใจไม่มีใครคอยเป็นหูเป็นตาให้การซื้อเสียงพรรคประชาชนก็อาจไม่ชนะก็ได้อนาคตชาวราชบุรีขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนายพิธากล่าวตาบอยสเกาน้ำตาคลอเผยตอนนี้ยังทำใจไม่ได้โลกนี้มีโจบอยสเกาแค่คนเดียวบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 19:01 น.ตาบอยสเกาน้ำตาคลอขณะพูดถึงโจบอยสเกาพร้อมเล่านาทีตัดสินใจคืนกระดูกโจให้ครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้โลกนี้มีเขาคนเดียวหลังจากที่ตาบอยสเกาโพสต์คลิปส่งคืนโกรธอัฐิเพื่อนรักโจบอยสเกาให้กับครอบครัวของโจพร้อมแคปชั่นว่าไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนรักและคิดถึงเสมอล่าสุดวันที่18สิงหาคม
ตะบอยสเกาได้มาร่วมงานฉากปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องไวเป้ง2ณโรงเรียนพระมหาไทยศึกษาพร้อมเล่าความรู้สึกถึงโจบอยสเกาทั้งน้ำตาว่ายังทำใจไม่ได้โลกนี้มีเขาคนเดียวเพราะโจไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นเพื่อนกันตอนคืนโกรธอัฐิของโจให้กับพี่สาวเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัสขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่โจตายผมก็ขอทางญาติเขาว่าเก็บกระดูกไว้ให้ผมชุดหนึ่งที่เหลือก็เอาไปลอยอังคารหมดเลยผมก็เก็บไว้ที่บ้านด้วยเจตนาอย่างเดียวก็คือผมเป็นคนที่ตื่นเช้าและไปใส่บาตรกลับมาก็นั่งปฏิบัติธรรมที่หน้าหิ้งพระที่เอาโกรธโจมาก็เอามาไว้ที่หิ้งพระเราจะได้เจอกับเขาในทุกวันเพราะเราห่วงว่าชีวิตหลังความตายของเขาจะพบบุญบารมีไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะต้องเจออะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้ก็คือนั่งทำบุญและอุทิศให้เขาในทุกวันเราต้องการแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้มีแค่โจคนเดียวยังมีพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองเหมือนเขายังอยู่กับเราในทุกวันจนเมื่อคอนเสิร์ตมีตติ้งล่าสุดเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติคือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ไม่มีโจบอยสเกาก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตที่งานก็จะมีโต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผมก็ไปจุดธูปและเชิญวิญญาณเขาให้มาสถิตในตัวผมเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งวันนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าผมมีพลังงานในการเล่นสมาธิในการเล่นของผมดีมากเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจากการที่เราไปเชิญเขามาหรือเปล่าแต่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติคือแม่ยายผมก็รู้จักโจเพราะโจเคยอยู่บ้านผมมาเป็นปีวันนั้นแม่ยายผมก็มาเล่าให้ฟังหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วคือเขานั่งอยู่ในบล็อก VIP ซึ่งก็ไกลพอสมควรนะเห็นไม่ชัดหรอกเขาเห็นผมใส่หมวกคาวบอยที่โจใส่ตอนเสียชีวิตเขาก็ขยี้ตาแล้วมองดูอีกทีก็เห็นเป็นผมเหมือนเดิมผมก็ขนลุกเลยซึ่งหลังจากคอนเสิร์ตนั้นทำให้ได้คิดว่าถ้าเรายังรั้งเขาอยู่อย่างนี้เขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ในความห่วงไม่สามารถไปในที่ที่เขาควรจะไปหรืออยากจะไปได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขากลับบ้านที่บ้านเกิดดีกว่าเพื่อให้เขาได้กลับไปอยู่ที่ธรรมชาติของเขาทำใจอยู่นานไหมตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ทำใจได้ง่ายๆในชีวิตผมที่หนักที่สุดคือตอนคุณแม่เสียชีวิตกับโจเสียนี่แหละเราเยียวยาตัวเองยังไงเพราะยังทำใจไม่ได้การที่เราสื่อสารกับเขาทุกเช้านี่แหละเป็นการเยียวยาความรู้สึกของเราแต่แม่งไม่เคยมาหาเลยยิ้มก็อีก2เดือนกว่าถึงจะครบ7ปีที่เขาเสียก็คือวันที่10พฤศจิกายนซึ่งเป็น2คนที่เสียชีวิตแล้วที่ผมไม่กลัวนะก็คือแม่กับโจผมก็เชิญให้มาให้เห็นหรือสื่อสารให้เรารู้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างด้วยความห่วงของเรานี่แหละอยากจะบอกอะไรโจบ้างก็อยากขอบคุณที่ทำให้ผมได้รู้ว่าคุณค่าของคำว่าเพื่อนมันมีค่ากับชีวิตเรายังไงขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลเรามาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นเพื่อนเขาน้ำตาไหลเพราะโจไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาโลกนี้มีคนเดียวคือถ้าอยู่กับโจผมจะมั่นใจได้เลยว่าถ้าผมพุ่งไปตรงนี้หรือผมกระโดดไปตรงนี้ผมจะมีเพื่อนอีกคนโดดตามมาด้วยเวลาไปไหนต่อไหนผมจะเลือกเป็นคนขับรถส่วนเขาก็จะเป็นบัดดี้เราผมขยับตัวเขาก็จะรู้แล้วว่าผมต้องการจะเอาอะไรต้องการจะทำอะไรเรียกว่ารู้ใจมากที่สุดเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเราอยู่ด้วยกันมามีทั้งผมช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือผมอยู่กันไปอย่างนี้เหมือนญาติคนหนึ่งยิ่งกว่าญาติเพราะญาติที่เรามีอยู่จริงๆก็ห่างเหินแต่โจเป็นอะไรที่ไม่ใช่ญาติแต่มากกว่าเพื่อนยิ้ม